ต่อไปนี้จะเป็นการใช้งาน Behringer CMD DC1 นะครับ DC1 นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ที่จะมาควบคุมทางด้านการโหลดเพลงนะครับและการใช้งาน Playlist แล้วก็ Effect ในพาร์ทของ Smart Knobแล้วก็รวมถึงในพาร์ทของแซมเปิลนั่นเองนะครับก่อนการใช้งานนะครับก็ไปคลิกที่รูปเฟืองนะครับมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็ไปที่รีโมท MIDI Control นะครับแล้วก็เลือกที่ Behringer CMD Series อย่างนี้นะครับหรือว่าจะกดสแกนตรงนี้ก็ได้นะครับเครื่องก็จะเมื่อเราทำการเสียบเครื่องแล้วนะครับซอฟต์แวร์ก็จะแสดงว่ามีการเชื่อมต่อ DC1 กับซอฟต์แวร์นะครับก็คลิกโอเคนะครับแล้วก็ปิดกล่อง Preference ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับทีนี้ DC1 นะครับจะควบคุมการใช้งานในการ Navigation นั่นคือการโหลดเพลงนะครับก็คือเกี่ยวกับ Playlist แล้วก็รายชื่อเพลงต่างๆนะครับเรามาดูก่อนนะครับปุ่มหมุนนะครับที่อยู่ทางด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มหมุนสำหรับเลือกเพลงต่างๆนะครับถ้าเราหมุนซ้ายหมุนขวา playlist ตรงนี้ก็จะเลื่อนขึ้นลงนะครับสำหรับเลือกเพลงก็คือผู้ใช้งานไม่ต้องใช้มือไปจับที่คอมพิวเตอร์เพื่อเลือกเพลงลากเพลงลงในเด็กนะครับเราใช้ตรงนี้หมุนได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนโฟลเดอร์หรือว่าเปลี่ยน directory ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับการใช้งานก็จะมาเลือกทาง directory คือเลือก drive ต่างๆนั่นเองนะครับหรือเลือก folder playlist ต่างๆที่เรามีนะครับพอเราได้แล้วนะครับเราจะเลือกเพลงจากใน playlist ตรงนี้เราก็กลับไปที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มทางด้านขวาเพื่อจะมาหมุนเลือก playlist ขึ้นลงตัวนี้ได้อีกนะครับส่วนปุ่มด้านล่าง2ปุ่มนี้นะครับคือปุ่มที่ให้ผู้ใช้งานนะครับเลือกเพลงก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับผมเลือกเพลงเสร็จนะครับแล้วก็กดตรงนี้1ครั้งเพลงก็จะเข้าไปสู่ในโหมดเราเรียกว่า preview นะครับ preview player ก็คือผู้ใช้งานนะครับไม่ต้องลากเพลงลงในเด็กก่อนนะครับเพื่อที่จะฟังนะครับเรากดเข้าไปในเด็กเพื่อให้อยู่ใน preview player ตรงนี้นะครับแล้วก็กดฟังเพลงก็จะเล่นในหูฟังให้เราได้ยินก่อนนะฮะเพื่อเช็คดูว่าเพลงนี้ถูกต้องไหมนะครับพอถูกต้องแล้วเราก็กดปิดตรงนี้ออกไปนะฮะเพลงก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าเราต้องการเลือกเพลงที่จะเลือกลงในเด็กแล้วนะครับเป็นที่ถูกต้องนะครับเราก็จะใช้ปุ่มทางด้านนอกนะครับตรงนี้คือปุ่มที่เราจะโหลดเพลงลงในเด็ก A เด็ก B C แล้วก็ D นะครับผมจะเลือกเพลงนี้นะครับลงในเด็ก A ก็กดเห็นไหมครับเพลงก็จะถูกโหลดลงในเด็ก A ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับผมจะโหลดลงในเด็ก B นะฮะเลือกเพลงต่อไปเด็ก C และดีเป็นต้นตามตัวอย่างนะครับนี่คือการโหลดเพลงสำหรับในฟังก์ชันของ Navigation ตรงนี้นะครับพาร์ทต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มหมุนนะครับที่จะมีมาทั้งหมด8ปุ่มหมุนนั่นเองนะครับซึ่งจะเรียงกันดังนี้นะครับก็คือ2ปุ่มนี้ก็จะเป็นเด็ก A เด็ก B C แล้วก็ D นะครับปุ่มหมุนตรงนี้จะสามารถหมุนได้รอบนะครับแล้วก็มีไฟ LED บอกสถานะของค่าต่างๆที่เรากำลังหมุนด้วยนะครับปุ่มหมุนนะครับจะเป็นปุ่มที่เราเรียกว่าปุ่ม Smart Knob นั่นเอง Smart Knob ก็คือฟังก์ชันที่ทางเด็กแดนคิดค้นมาเพื่อให้เราสามารถหมุนเพียงปุ่มเดียวนะครับแต่ว่าเราสามารถลิงก์ค่าต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างนะครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องหมุน EQ หลายๆปุ่มอย่างนี้นะครับเราถ้าเราเซตอัพไปแล้วเนี่ยเราสามารถหมุนเพียงปุ่มเดียวนะครับการใช้งานของสมาร์ทน็อบก็จะสะดวกกว่าเดิมยกตัวอย่างนะครับผมจะมีไฟล์ที่ผมได้ทำพรีเซตไว้นะครับตรงนี้นะครับของไฟล์ EQ นั่นเองนะครับมาดูผมจะ Import นะครับจากไฟล์สมาร์ทน็อบไฟล์ตรงนี้นะครับลองกด Open นะครับจะเห็นว่ากราฟตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นพรีเซตของ EQ ทั้ง3 EQ นะครับแล้วก็ปิดโค้ดลงไปนะครับสังเกตได้ว่าพอผมกด on ตรงนี้นะครับแล้วลองหมุนดูเห็นไหมครับตรงปุ่ม EQ จะมีการเคลื่อนไหวทั้ง3ปุ่มนะครับในระยะที่แตกต่างกันแต่ว่าการหมุนที่สนับ Smart Knob นะครับเราหมุนเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยม
ีความสะดวกนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องหมุนปุ่ม EQ บนมิกเซอร์หลายปุ่มเลยนะครับทีนี้เราสามารถหมุนปุ่มนี้ตั้งแต่ค่า 10% 20% 50% จนถึง 100% ก็ได้นะครับนี่คือการใช้งานของปุ่ม Smart Knob นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่ม On Off Smart Knob นะครับก็มีอยู่เรียงมาเลยครับเด็ก A B C D นะครับตามลำดับนะครับ Smart Knob จะมีให้เราทั้งหมด2ปุ่มนะครับเราสามารถตรงนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวไฟล์สำหรับการใช้งานสมาร์ทน็อบผมก็จะมีมาให้อยู่ในซีดีการสอนตัวนี้ด้วยนะครับถัดไปอีกนะครับด้านล่างตรงนี้เราจะเรียกว่าแพดสำหรับการใช้งานแซมเปิลนะครับแซมเปิลนะครับจะอยู่ในฟังก์ชันใกล้ๆกับเอฟเฟกต์ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแซมเปิลก็คือเสียงที่เราจะเอามาเล่นประกอบไปกับเพลงที่เราจะกำลังเล่นอยู่นะครับเสียงแซมเปิลนี้เอามาจากไหนนะครับหนึ่งก็คือเอามาจากเพลงที่กำลังเล่นอยู่แล้วเราอัดเข้ามาแล้วก็มาใส่ในแพดต่างๆตรงนี้นะครับ2เราสามารถเอาเพลงที่เป็นไฟล์เวฟนะครับที่เป็นลูปก็ได้หรือจะเป็นวันช็อตแซมเสียงเดียวก็ได้เอามาใส่ในแพดต่างๆนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะทำการนำเสียงแซมนะครับโหลดลงมาใส่ในแพดต่างๆดังนี้นะครับวิธีการโหลดแซมนะครับวิธีที่1นะครับผมจะทำการนำเพลงที่กำลังเล่นอยู่นะครับเพลงที่เป็นไฟล์ MP3 ที่ DJ เล่นอยู่เนี่ยนะครับมาทำเป็นลูปแล้วก็เป็นแซมวางลงในแพดต่างๆในนี้นะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเลือกตรงนี้ก่อนเลือกว่าเราจะนำเสียงมาจากเด็กไหนนะครับผมเลือกที่เด็ก A ตัวอย่างนะครับแล้วข้างล่างตรงนี้อัตราก็คืออัตราของบีทนั่นเองว่าเวลาที่อัดเนี่ยเราจะอัดมาทั้งหมดกี่บีท1บีท2บีท4บีทจนถึง16บีทอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเลือกที่4บีทนะครับนี้ก็ลองกดเพลย์นะครับแล้วก็กดเรคคอร์ดตรงปุ่มนี้นะครับนะแล้วก็หยุดนะครับเสียงก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเราสามารถกดเพลย์ฟังก่อนได้นะฮะเห็นไหมเสียงที่เข้ามานะครับเมื่อเราโอเคแล้วเราก็ลากที่เป็นรูปเวฟฟอร์มตัวนี้สีฟ้าๆเนี่ยนะครับลากลงในแพดที่เราต้องการนะฮะพอลากมาแล้วนะครับไฟก็จะติดนะครับเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับเราสามารถลากลงได้หลายๆเด็กนะครับอีกอันนึงนะครับผมจะข้ามท่อนนี้ไปในท่อนอื่นนะครับลองกดเพลย์นะครับนะครับผมก็เอาอีกท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ลากลงตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วลองกดทดสอบโดยการกดเพลย์ดูนะครับตรงนี้คือเป็นลูปดนตรีและอันนี้ก็จะเป็นเสียงของเมโลดี้ที่ผมอัดมาจากในเพลงนี่คือตัวอย่างนะครับวิธีการเล่นผู้ใช้งานอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่เราสามารถแก้ไข edit ในตัวแพดตรงนี้ก็ได้ครับว่าจะให้ลักษณะการเล่นเป็นอย่างไรอันนี้คือกดนะครับเล่นแล้วก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าต้องการเล่นให้กดและให้มันเล่นต่อเนื่องนะครับเราก็ไปที่คลิก Edit ตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับให้เป็นลูปตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับให้เป็นลูปนะครับแล้วก็ขึ้นไปกดตรงนี้นะครับคำว่าซิงค์ก็จะเป็นการซิงค์กันทำให้ BPM นี้ตรงกันเวลาเรากดปุ่มนี้ปุ่มนี้เสียงแต่ละเสียงก็จะซิงค์ตรงกันครับบีทก็จะตรงบีท BPM นะครับก็จะซิงค์ตรงกันผมกดเพลย์ตรงนี้นะครับนะครับก็จะวนลูปเหมือนเป็นดนตรีของเพลงที่กำลังเล่นอยู่แล้วกดตรงนี้นะนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างแซมแบบเล่นแบบเป็นลูปนะครับทีนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้นะครับว่าเวลาที่เราบันทึกแซมมาเนี่ยให้อยู่ในอัตราบีทแบบไหนนะครับครั้งนึงผมจะลองทดสอบแบบว่าเล่นเป็นแบบเป็นเพลงแล้วก็สามารถเลือกที่จะเอาอีกเสียงนึงมาได้นะครับตัวอย่างนะครับก็เลือกท่อนที่เราต้องการก็เลือกอัตราบีทเป็น8นะก็หยุดนะครับแล้วก็เลือกแซมมาวางนะครับแล้วก็เลือกไปที่ลูปอ
เองก็จะวนนะครับคือตัวอย่างการใช้งานแซมเปอร์นะครับที่นำเสียงมาจากเพลงที่กำลังเล่นอยู่นะครับเราสามารถสลับที่จะเอาเสียงแซมมาจากในเด็กต่างๆได้ถึง4เด็กนะครับเรามาดูอีกวิธีนะครับถ้าเราจะนำเสียงมาจากไฟล์ loop ไฟล์ .wav ที่เราเตรียมไว้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับเราก็สามารถโหลดมาได้วิธีการนะครับเราก็ไปที่ปุ่มแพดที่กำลังว่างๆอยู่นะครับแล้วก็ใช้เลือกคำว่าโหลดแซมนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเก็บไฟล์แซมเนี่ยไว้ตรงไหนนะครับนี่ตัวอย่างนะครับผมก็เก็บไว้ใน directory ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็โหลดลงมาเห็นไหมครับเสียงก็จะเข้ามาในนี้เช่นเดียวกันเองก็จะเล่นเป็นลูปนะครับเราสามารถสร้างดนตรีจากเสียงพวกนี้นะครับในแซมเนี่ยสร้างเป็นเพลงใหม่เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแก้ไขให้เป็นลูปนะฮะแล้วก็กดครับนะครับเสียงทุกเสียงก็จะซิงตรงกันนะครับเพราะว่า BPM เรากดซิงไว้แล้วนะครับผมนี้ผมก็เลือกอันอื่นนะครับโหลดอีกนะครับแล้วก็กดอันนี้คลิก Open นะครับแล้วก็มาแก้ไขให้เป็นลูปเราก็สามารถสร้างดนตรีเพิ่มได้และแพทพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ได้โหลดมาเป็นลูปเราสามารถโหลดให้มันเป็นวันช็อตก็คือเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นได้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะไม่ได้โหลดมาเป็นลูปนะครับแต่โหลดมาเป็นเสียงเครื่องดนตรีแบบชิ้นเดียวอย่างนี้นะครับนะครับเป็นเสียงคลิกดามหรือเสียงกระเดื่องอันเดียวนะครับแต่ผมเลือกเป็นทริกเกอร์นี่นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะโหลดเสียงเครื่องดนตรีต่างๆมาเล่นประกอบกับเพลงได้อย่างเงี้ยนะครับนะครับเป็นต้นถ้าเพลงนี้กำลังเล่นอยู่สามารถที่จะมาเล่นควบคู่กับเพลงนะครับเสียงพวกนี้เราสามารถเลือกได้นะครับอาจจะเป็นเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเสียงประกอบกับเพลงนั้นก็ได้นะครับนี่นะครับคือตัวอย่างการใช้งานแซมเปอร์นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะเซฟหน้าแซมเปอร์นี้ไว้เพื่อเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไปอีกก็ได้นะครับโดยการกดเซฟตรงนี้นะครับนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการใช้งานBrainjerCMD DC1 ครับ